สวัสดีครับพบกับช่องอ,อมออก,กออีกครั้งนะครับวันนี้เราก็จะนำท็อปปิกเกี่ยวกับวงการ K-POP นะครับมาพูดถึงและตอนนี้นะครับที่กำลังเป็นเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้นในกระทู้พันทิปนั่นก็คือเรื่องราวจากรายการ girls planet ในรนยันั่นเองนะครับที่ผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบไปแล้วของรูป C หรือว่าของจีนะครับก็คือูวเข้อแข่งขันที่มีชื่อว่า มาวี่หลิงนะครับได้มีการไลฟ์สดแล้วก็ได้มีการพูดถึงการปฏิบัติของสตาฟต่อเหล่าผู้เข้าแข่งขันกรุ๊ป C นะครับในรายการ Girls Planet ในไนนั่นเองนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันหมาวี่หลิงเนี่ยได้มีการพูดในไลฟ์สดว่าสตาฟทางรายการของเกาหลีเนี่ยได้มีการปฏิบัติต่อสาวๆกรุ๊ป C หรือว่าสาวๆจากประเทศจีนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศจีนนะครับมีความแตกต่าง ไปจากผู้เข้าแข่งขันประเทศอื่นๆนั่นก็คือญี่ปุ่นและก็เกาหลีเองโดยการปฏิบัติตัวของสตาฟที่มีต่อเหล่าผู้เข้าแข่งขันกรุ๊ปซีเนี่ยแตกต่างไปจากผู้เข้าแข่งขันกรุ๊ปอื่นๆค่อนข้างมากนะครับมีหลายๆครั้งเนี่ยที่สาวๆกรุ๊ปซีมีการรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยและร้องไห้ออกมาถึงเรื่องราวที่กระทบต่อจิตใจของผู้เข้าแข่งขันกรุ๊ปซีนะครับแต่ทั้งนี้นะครับมาวีลิงก็ได้มีการบอกว่า เป็นความโชคดีมากๆนะครับที่มิตรภาพของพวกเธอนั้นนั่นก็คือมิตรภาพของเราเพื่อนๆจากกรุ่ปซีด้วยกันเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแฟนเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งนะครับจึงช่วยให้พวกเขาสามารถผ่านเหตุการณ์ที่มีความกดดันแบบนั้นมาได้นะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดในการแข่งขันในรายการนะครับแล้วมาวี่หลิงเนี่ยก็ยังได้เล่าต่อในไลฟ์สดอีกนะครับว่าสาวๆทั้งหมดสามารถรับมือกับ ความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีซึ่งเธอใช้คำว่าความเจ็บปวดเนี่ยเรื่องราวที่พวกเขาได้พบเจอมาก็น่าจะมีความกดดันแล้วก็ทำให้พวกเธอเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจกันมากพอสมควรเลยนะครับถึงกับใช้คำว่าความเจ็บปวดแล้วก็มาวี่ลีเนี่ยได้เล่าอีกว่ามีครั้งหนึ่งนะครับที่สตาฟทำให้มาวีลีเนี่ยรู้สึกโกรธขึ้นมามากๆจนเธอเนี่ยถึงกับต้องระเบิดความในใจหรือว่า แสดงกริยาท่าทางความไม่พอใจออกมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสตาฟแล้วก็มาวีลิงเองเ,องเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจขอโทษกันและกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เกิดเป็นประเด็นดรามา่าหรือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตจนทําให เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ทําการขอโทษแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาวิลี่เนี่ยได้มีการบอกว่าในรายการ Girls Planet นนานายเนี่ยมีสตาฟค่อนข้างมากนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายการเนี่ยเป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับสเกลของรายการเนี่ยใหญ่มากๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจํานวนของสตาฟในรายการเนี่ยก็ต้องมี มากพอๆกับผู้เข้าแข่งขันหรือว่าอาจจะเยอะกว่าผู้เข้าแข่งขันด้วยซ้ํานะครับและแน่นอนว่าก็จะต้องมีสตาฟที่ต้องมาคอยดูแลเราผู้แข่งขันจากทั้งกรุ๊ปซีกรุ๊ปเจแล้วก็กรุ๊ปเคนะครับแต่มาวีดิงเนี่ยได้พูดว่าจากทั้งหมดของสตาฟในรายการมีเพียงสตาฟสองคนเท่านั้นที่ใจดีกับสาวๆกรุ๊ปซีแล้วก็ย้ำอีกว่า มีเพียงแค่2คนเท่านั้นจากสตาฟทั้งหมดในรายการนะครับที่ใจดีคอยให้ความช่วยเหลือแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กับสาวๆกรุ๊ปซนะครับทั้งนี้เนี่ยก็มีความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับจากชาวเน็ตนะครับที่คอมเมนต์ต่อเรื่องราวที่เป็นประเด็นอยู่นี้นะครับก็มีทั้งบอกว่าให้น้องเนี่ย ออกมาแชรออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการให้คนภายนอกเนี่ยได้รับรู้และก็มีทั้งพูดถึงคอนเซปต์ของรายการนะครับที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างมิตรภาพระหว่าง3ประเทศนะครับแต่ว่าความเป็นจริงก็อาจจะมีการดูแลไม่ถ้่ยถึงหรือว่ามีการแบ่งลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศซึ่งมันก็เป็นความคิดเห็นของ ชาวเน็ตที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่มาวี่ดีงเนี่ยออกมาทําการไลฟ์สดนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับพอ EP หลังๆจากที่รายการได้ออนแอร์มาเนี่ยสาวๆที่มาจากกรุ๊ป C ก็ได้มีการแสดงสีหน้าที่ค่อนข้างที่จะอึดอัดมีความกดดันนะครับอาจจะเป็นเพราะทั้งฝึกซ้อมหนักซ้อมเต้นซ้อมร้องแล้วก็ความกดดันที่มีต่อการแข่งขันในรายการแล้วก็ ลำดับของแต่ละคนนะครับแต่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟูย่าหนิงไช่ปิงหรือว่าซูรุยชีนะครับแม้กระทั่งคนที่มีความสดใสามากๆตลกขบขันอย่างเหวินเจอเนี่ยก็รู้สึกว่ามีสีหน้าที่ค่อนข้างกดดันแล้วก็ร่าเริงน้อยลงกว่าปกตินะครับรวมไปถึงเซียวถิงเองเนี่ยถึงแม้ว่าลำดับของเธอนั้นจะอยู่ในลำดับต้นๆมาเสมอนะครับแต่ว่า ดูจากสีหน้าใน EP ีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าความสดใสของซีเนี่ยก็ลดลงไม่ต่างไปจากผู้เข้าแข่งขันกลุ่มซีอื่นๆเลยนะครับยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้สาวๆกลุ่มซในรายการ Girls Planet นายนายรวมไปถึงเป็นกําลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจากทั้งกลุ K, ก่มเคกลุ่มเแล้วก็กลุ่มซีในรายการ Girls Planet นายนกันด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ ใกล้ที่จะถึงรอบไฟนอลเข้ามาทุกทีแล้วยังไงนะครับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กับเราได้นะครับแนะนําเราได้นะครับว่าเราพูดผิดตรงไหนหรือว่ามีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรที่อยากจะเสริมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องอ,อกมกอของเราด้วยนะครับและครั้งหน้าจะมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปมาพูดถึงอีกเดี๋ยวเราจะ หยิบยกมาพูดให้กับทุกคนฟังแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของช่องเราเลยนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe ให้อามากอของเราด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ